สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับทุกคนนะครับมาทำแนวนะฮะเส้นโค้งปกติในคณิตศาสตร์นะฮะเป็นแนวที่ออกข้อสอบบ่อยมากๆนะครับในข้อสอบ N นะฮะก็มาทำให้ดูนะครับ2ข้อนี้โอเคก่อนที่จะเริ่มทำโจทย์นะครับผมต้องสรุปหัวใจก่อนนะฮะอย่างแรกเนี่ยหัวใจที่หนึ่งของเส้นโค้งปกติเนี่ยก็คือโอเคเรามาอธิบายพื้นฐานก่อนเส้นโค้งปกติก็คือฟิลประมาณนี้เนี่ยมันจะสมมาตรมันจะสมมาตรมากมันจะสมมาตรประสมมาตรเลยเนี่ยโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่ติดนะฮะมันก็ว่ามันแบบเข้าใกล้แต่ก็ไม่มีแบบถึงศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะฟิลประมาณนั้นโอเคไม่มีวันแตะศูนย์โอเคไม่มีวันแตะศูนย์แต่เชื่อผม100%นะโอเคอันนี้คือมินนะอันนี้คือแม็กคือค่ามันจะแบบค่อยๆมากขึ้นนะแบบมองอันนี้เป็นแกน y เนี่ยสองสองสามสี่ไปเรื่อยๆนี่เป็นร้อยอะไรอย่างนี้นะโอเคก็เป็นพื้นที่อ่ะฟิลเป็นให้ดูเป็นพื้นที่เนี่ยซึ่งอย่างแรกที่ต้องรู้เนี่ยก็คือพื้นที่รวมของแบบเนี้ยของอันนี้เท่ากับ1เสมอนะพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ใต้กราฟนะพื้นที่ใต้กราฟนะแล้วก็ครึ่งหนึ่งทำให้ครึ่งหนึ่งของพื้นที่นะใต้กราฟเท่ากับ0.5เสมอก็คือตรงเนี้ยตรงนี้นะแค่ตรงนี้นะแค่ตรงนี้พื้นที่คือ0.5ส่วนตรงเนี้ย0.5แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยคือ1เสมอเลยนะฮะโอเคซึ่งถามว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างก็เป็นได้หมดเลยฮะเป็นคะแนนเป็นอายุเป็นน้ำหนักอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคคราวนี้นะมาดูกันต่อก็คืออย่างที่2เนี่ยก็คือตรงกลางเนี่ยตรงกลางก็คือเนี่ยโอเคก็คือตรงกลางตรงเนี้ย x bar ของมันอ่ะจะเท่ากับ ME เท่า MO นะ ME ก็คือมัธยฐาน MO ก็คือ mod ก็คือฐานนิยมก็คือค่ามากสุดเอ้ยไม่ใช่ค่ามากสุดหมายถึงค่าที่มีเลขซ้ำๆกันมากสุดมาตรฐานก็คือค่าตรงกลางนะฮะนี่ x bar ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะฮะซึ่งก็คือผลบวกของจำนวนทั้งหมดหารด้วยจำนวนตัวนะฮะซึ่งเราจะได้ z นะฮะ z ก็คือตรงกลางเนี่ยคือเท่ากับ0ถามว่า z คืออะไร z คือตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานเดี๋ยวผมจะมาขยายความอีกทีหนึ่งซึ่งตัว z เนี่ยหัวใจเลยนะก็คือติดลบได้เนี่ยติดลบได้คือยังไงก็คือสูตรของ z นะฮะ z เท่ากับ x ลบ x bar ส่วนสูตรเบเบมาตรฐานอันนี้สำคัญมากๆเลยเนี่ยสำคัญจริงๆตรงนี้ z คือตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานแต่ว่าจริงๆเราผมว่าไม่ต้องจำชื่อก็ได้เนี่ยแต่ก็จำไว้ก็ดีเนี่ยซึ่ง SD เนี่ยคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแนะนำว่าให้ระวังไปสับสนกับความแปรปวนนะฮะไม่เท่ากับความแปรปวนเพราะความแปรปวนเนี่ยมันคือ SD
d ทั้งหมดกำลัง2นะฮะมันไม่เท่ากันอันนี้มันกำลัง1นะฮะซึ่ง sd เนี่ยมันก็คือรูทของซิกมา x ลบ x บาร์หารด้วยจำนวนตัวถ้าเป็นประชากรจะเป็น n ไปเลยเนี่ยนี่คือประชากรแต่ถ้าหารด้วย n ลบ1เนี่ยอันนี้คือจะเป็นตัวอย่างคีย์เวิร์ดของตัวอย่างก็คือจะแบบมีคือเขาจะเขียนในโจทย์เลยว่าเป็นตัวอย่างหรือว่าเขาก็จะบอกว่ามาจากห้องทั้งหมดอะไรเงี้ยคัดมาหรืออะไรมันจะมีคำว่าคัดจะมีคำว่าเลือกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าประชากรก็คือให้แบบให้แค่แบบตัวแปรแบบให้ตัวละครจุดๆมาคือจบเลยก็คือเป็นประชากรโอเคอย่างที่3เนี่ยคือพื้นที่เนี่ยการจะวัดพื้นที่เนี่ยสมมุติเป็นอย่างงี้ใช่มั้ยพื้นที่เนี่ยวัดจากมินเสมออันนี้คือหลักสูตรใหม่นะหลักสูตรเก่าจะวัดจากตรงกลางวัดจากตรงกลางตรงนี้แต่ว่าถ้าทําโจทย์ข้อสอบตัวนี้ก็จะวัดจากตรงมินก็คือตรงนี้ละโอเคซึ่งถามว่าทำไมไอ้นี่ z ตรงกลางมันเป็น0ก็เพราะว่า z เท่ากับ x ลบ x บาร์หาร sd ใช่ไหมแล้วไอ้ตรงกลางเนี่ย x ก็คือค่านะทุกคนต้องเข้าใจว่า x ก็คือค่านะฮะส่วน x บาร์ก็คือตัวตรงกลางใช่ไหม x ก็คือจะเป็น5เหมือนกับอายุ5ปีอายุ7ปีอายุสมมุติตรงนี้เป็นอายุ60ปีมีมากสุดอะไรเงี้ยนะฟิลแบบนี้ซึ่ง x มันอาจจะเป็นแบบตรงกลางก็คือ60ปีซึ่งลบกับ60ปีที่มันก็เลยเป็น0นะฮะซึ่งก็เลยได้ z เป็น0เพราะว่า x เป็น x บาร์คือเป็น0โอเคหัวใจของบทนี้นะฮะก็คือให้เราแปลงนะฮะแปลง x เนี่ยทำให้ใช้สูตรไอ้ z เท่ากับ x ลบ x บาร์หาร sd เนี่ยแปลงให้เป็น z แล้ว z เนี่ยสามารถแปลงเป็นพื้นที่ใต้กราฟโดยไอ้ตรงเนี้ยคือเขาจะให้มาหัวใจคือเขาจะให้ตารางมาซึ่งไอ้ตารางเนี่ยจริงๆเราไม่ใช้หมดนะเราไม่ใช้หมดพอหมายถึงยังไงก็คือสมมุติเขาให้ตารางมาดูข้อมูลเลยก็ได้สมมุติเขาให้ตารางมาอย่างนี้ใช่ไหมคือเราจะไม่ได้ใช้แบบหมดทุกอันเราจะใช้มาแค่บางอันเท่านั้นนะโอเคไปกันต่อแล้วก็พื้นที่ใต้กราฟเนี่ยหัวใจเลยนะคูณ100เนี่ยจะแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะคูณ100จะแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งสิ่งที่ต้องระวังนะก็คือแบบบางทีนะเขาบอกว่าน้อยกว่าอะไรอย่างงี้น้อยกว่าจุดนี้ใช่ไหมมันคืออันนี้มันก็แบบแซดตรงๆแต่ถ้าเกิดสมมติเขาบอกว่ามากกว่าจุดนี้สมมติเขาบอกว่ามากกว่าจุดนี้ใช่ไหมมากกว่าจุดนี้เราคือเราจะคำนวณแซดแล้วพื้นที่ใต้กราฟเราจะได้ตรงนี้ซึ่งเราจะต้องเอา1ไปลบออกจากตรงนี้ซึ่งเราจะได้ตรงนี้ตรงที่เราหานะฮะอย่างเช่นยังไงนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือสมมุติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าหานักเรียนส่วนสูงมากกว่า167ใช่ไหมฮะมีกี่คนแล้วเขาให้ตารางมาเขาให้ตารางก็คืออันนี้เขาให้ตารางมาว่ามันมีบาบาบาแซดกับพื้นที่ใช่ไหมบา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 แต่เราใช้จริงๆเราลองมาดูนะสมมติเราคำนวณออกมาแล้วเราได้แซดเท่ากับ 1.4 ใช่ไหมและอันนี้แซดอันนี้เป็น 1.4 แล้วนี่เป็น 0. พื้นที่ 0.919
แล้วเขาหามากกว่าใช่ไหมโอเควิธีการหาอันนี้ก็คือเป็นการทำโจทย์เนี่ยก็คือหามากกว่า167ซึ่งไอ้ z ที่167เนี่ยมันคือ 1.4 ก็คือเราแทน x เป็น167ใน x ลบ x bar ส่วน sd เนี่ยเราแทน x เป็น167เราจะได้จุดตรงนี้สมมติเป็นจุดตรงนี้นะสมมติเป็นจุดตรงนี้โอเคสมมติเป็นจุดตรงนี้แล้วได้เป็น 1.4 แปลว่าพื้นที่เนี่ยคือ 0.919 ซึ่ง 0.919 คือตรงนี้แต่ยังไม่ได้ถึงไปหมดโอเคไหมซึ่งเราหาอะไรเราหามากกว่า167ก็คือเราหาตรงนี้เราหาจริงๆตรงนี้แต่ว่าในตารางเนี่ยไอ้ที่ผมบอกไปคือพื้นที่เนี่ยเราดูจากจุดเราดูจากค่าต่ำสุดค่ามินเสมอซึ่งค่ามินก็คือตรงนี้คือต้องไล่ขึ้นไปตรงนี้นะฮะสำคัญมากๆนะตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะหาส่วนสูงมากกว่า167พื้นที่ก็คือเราจะได้ตรงเนี้ยพื้นที่มาเป็น 0.919 ใช่ไหมมีกี่คนโอเคเพราะฉะนั้นสูงกว่า167มี1ลบ 0.919 0.919 อันนี้พื้นที่นะพื้นที่ที่สูงกว่าเท่านี้0.081ซึ่งโจทย์เขาจะระบุมาว่ามีจำนวนเด็ก 1,000 คนซึ่งอันเนี้ยสมมติเราได้นี้เราได้พื้นที่มาแล้วใช่ไหมพื้นที่ที่เราหาก็คือพื้นที่ที่สูงกว่า167ซึ่งสมมติค่าตรงนี้เป็น167โอเคก็คือเราจะแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์นะแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบไอ้ตรงเนี้ยมีเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับทั้งหมดก็คือคูณ100แม่งนะฮะได้เลยก็คือเป็น 8.1% นะฮะแต่ถ้าเกิดเราจะทำหาว่ามีจำนวนคนกี่คนก็วิธีทำก็แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็คูณกับจำนวนคนทั้งหมดก็จะได้81แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเปอร์เซ็นต์ก็คือหาร100ก็คือ 8.1 หาร100คูณ 1,000 ก็จะได้81คนฟิลนี้โอเคคราวนี้มาทำข้อนี้กันดีกว่าจริงๆก็มีเนื้อหาเรื่องไอ้เรื่องเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและการแจกแจงอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็อยากสรุปให้ฟังเลยเนี่ยโอเค6พวกส่วนเบี่ยงเบนเนี่ยส่วนเบี่ยงเบนสูตรของมันนะสมมุติเป็นเฉลี่ยก็จะเป็นซิกมาของแอปอันนี้ด้วย n ส่วนถ้าเกิดเป็นอันนี้จริงๆไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยเน้นแต่ก็อะผมไม่ชัวร์นะแต่ผมจะสรุปเท่าที่ก็ไม่ได้ชัวร์ว่ามันถูกหรือเปล่านะฮะก็คืออันนี้คือส่วนเป็นมาตรฐาน x ลบ x bar ทั้งหมดทั้งสองนะฮะก็คือ x 1ลบ x bar ตรงเนี้ยก็คืออันนี้บวกกับ x 2ลบ x bar ทั้งสองไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงxn ลบ x bar ทั้งหมด2นะฮะหาด้วยจำนวนตัวก็คือจำนวน n เองซึ่งไอ้ค่าเนี้ยสำคัญมากเลยนะ sd ของมันเนี่ยสามารถเท่ากับรูทค่อมทั้งหมดนะหัวใจคือต้องค่อมทั้งหมดค่อมทั้งหมดของอะไรค่อมทั้งหมดของ x ซิกมาของ x กำลัง2หารด้วยจำนวนตัวลบกับ x bar ทั้งหมดกัน2ซึ่งสูตรเนี้ยมันเป็นสูตรที่เอามาประยุกต์บ่อยเนี่ยสำคัญมากๆเลยตรงนี้จำว่ารูทของ x ทั้งหมด x เอาซิกมาของ x กำลัง2นะฮะก็อย่างเช่นซิกมา x กำลัง2ก็คือ x1 กำลัง2บวก x2 กำลัง2ไปเรื่อยจนถึง xn ทั้งหมดกำลัง2นะฮะคือซิกมาของ xn กำลัง2หารด้วยจำนวนตัวทั้งหมดแล้วก็ลบออกด้วยค่ากลางค่าเฉลี่ยทั้งหมดกำลัง2โอเคตอนนี้ไอ้ส่วนเบี่ยงเบนผมว่าสำคัญนะ
ส่วนเปลี่ยนขอถ่ายส่วนเปลี่ยนขอถ่ายนี่เท่ากับ q 3ลบ q 1หาร2เนี่ย q 3เนี่ยให้มันก็คือ3ส่วน4 q ก็คือ4แล้วก็คูณด้วย n บวก1นะฮะนี่คือจำนวนตัวแล้วก็เขาเรียกอะไรคือการหา q เนี่ยต้องเรียงก่อนต้องหัวใจขั้นแรกของการหา q การหาโคไทก็คือ1ก็คือเรียงตัว2ก็คืออัดคลิปสอน2ก็คือ2ก็คือเรียงตัวเนี่ยอะไรไม่อ่ะเอ๊ะอัดคลิปอยู่ป่ะเป็นไม่อ่ะใช่หนึ่งก็คือเรียงตัวสองก็คือเรียงตัวก็คือจากน้อยไปมากนะน้อยไปมากแล้วก็ครั้งที่สองก็คือหาตำแหน่งก็คือหาว่าหาตำแหน่งนั่นแหละสมมติมี5 6 9 10 11สมมติตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3ก็คือ9เพราะนับจาก1 2 3หาตำแหน่งซึ่งตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งของคอทายเนี่ยสมมติคอทาย3ก็คือเอา3ขึ้นไปข้างบนเนี่ยส่วน4แล้วก็คูณด้วยจำนวนตัวบวก1นะฮะน่าจะใช่นะไม่มั่นใจว่ามันเป็นคูณ n หรือเปล่าแต่น่าจะ n บวก1ผมเช็คให้ใช่ๆถูกแล้วครับซึ่งถ้าเกิดเป็นสมมติเป็นQ สมมติเป็น D ก็คือ10นะฮะสมมติ D ก็คือ10สมมติ D 2ก็คือ2 10คูณด้วย n บวก1อันนี้คือตำแหน่งนะตำแหน่งพอเราหาตำแหน่งเสร็จแล้วก็เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของ60ก็คือ60หาร100คูณด้วย n บวก1อันนี้คือจำนวนอันนี้คือตำแหน่งนะพอเราได้ตำแหน่งเสร็จหาอะไรต่อเราได้ตำแหน่งเสร็จ3ก็คือเอาไปหาตัวเอาไปหาค่า q 3จากตำแหน่งก็คืออย่างนี้สมมติเป็นตำแหน่งที่4ก็ตอบ10แล้วถ้าสมมตินะสมมติผมได้ตำแหน่งสมมติได้ตำแหน่ง 3.5 เนี่ยทำยังไงใช่ไหมก็คือเอาตำแหน่ง3มาก่อนแล้วก็บวกด้วยมันบวก 0.5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็เพิ่มอีก 0.5 แต่ถ้ามัน 0.7 อันนี้ก็จะเป็น 0.7 นะฮะผมใช้เป็นเลข7แล้วกันจะได้อีนี่คือบวก 0.7 คูณตำแหน่งที่4นะฮะคิดว่าใช่นะโอเคเป็นต่อพอส่วนไปเป็นควอทายแล้วก็ความแปรปรวนก็คือ SD กำลัง2ซึ่งก็คือซิกมาของ x ลบ x บาร์ทั้งหมดกำลัง2หารด้วย n คือก็คือเอาง่ายๆคือเอารูทออกนะซึ่งส่วนนี้ก็ยังใช้ได้นะโอเคไปกันต่อคราวนี้เนี่ยอันที่7จะมาดูเรื่องของตัวแปรสุ่มอะไรงี้เนี่ยโอเคสมมุติเป็น x 1 2 3 p x เท่ากับ x x ใหญ่คือตัวแปรสุ่ม x เล็กคือค่าของตัวแปรสุ่มนี่คือ x เล็กสมมติเป็น10ส่วน25สมมติเขาให้ตารางนี้มานะฮะให้จำไปเลยว่าไอ้ตรงสุดท้ายเนี่ย
คือความน่าจะเป็นของทั้งหมดเนี่ยมันจะรวมกันได้1ก็คือแบบมีอัน1อัน2อัน3ให้ตารางมาอะไรก็ตามไอ้ตรงเนี้ยมันจะเท่ากัน1เสมอโอเคค่าคาดหมายมิวนะค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่มให้จำไว้เลยมันฟิลเหมือนกับมันฟิลเหมือนกับโอกาสมากสุดซึ่งโอกาสมากสุดมันก็ฟิลเหมือนกับ x bar นั่นเองเนี่ยฟิลเหมือนกันเนี่ยวิธีดูก็คือเอาซิกมาของ x คูณด้วย p x เท่ากับ x ก็คือเอาไอ้ตรงเนี้ยคูณกับตัวนี้ตัวนี้คูณกับตัวนี้ตัวนี้คูณกับตัวนี้มันก็เหมือนกับอะไรรู้ไหมครับผมจะอธิบายฟังก็คือสมมติผมทำคะแนน4 3คะแนนนะ3คะแนนจริงๆมันควรจะมี0ด้วยแต่ช่างมันไปสมมติมี3คะแนนนะแล้วก็มีข้อหนึ่งฟรีใช่ไหมสมมติมีข้อหนึ่งฟรีก็คืออันนี้คือได้คะแนน1ได้คะแนน1มี10ส่วน25อันนี้คือความน่าจะเป็นคนที่ได้2คะแนนก็มี7ส่วน25เขาน่าจะเป็นคนที่ได้3คะแนนก็มีอันนี้ลบกัน17ส่วน25ลบ11ลบนี่ก็จะได้8ส่วน25ซึ่งอันเนี้ยคูณอันนี้คูณนี้คูณอันนี้มันก็จะได้แต้มมันก็จะได้แต้มเหมือนกับ x เนี่ยมันก็จะได้แต้มคะแนนเนี่ยที่ถูก average ที่สุดเนี่ยถูก average ที่สุดเพราะว่ามันถูก get fill ใช่มั้ยมันแบบคนที่ได้1คะแนนมีโอกาส2ส่วน5คนที่ได้2คะแนนมีโอกาส7ส่วน25คนที่3คะแนนมีโอกาสได้8ส่วน25เงี้ยเอามาคูณมันก็จะได้คูณแล้วก็มาบวกกันเนี่ยมันก็จะได้ค่า x ที่มันแบบมีความตรงกลางมากที่สุดก็คือ x bar นั่นเองเนี่ยโอเคซึ่งก็คือ1คูณ10ส่วน25ด้วย2คูณ7ส่วน25บวกด้วย3คูณ8ส่วน25โอเคอันต่อมาเนี่ยนี่ผมแนะนำให้จำว่าแต่ละค่าคูณความน่าจะเป็นของมันบวกกันโอเคค่าคาดหมายก็ฟิลเหมือนค่าเฉลี่ยเลขคันนี้แหละฟิลเดียวกันต่อไปเนี่ยอันที่9ก็คือส่วนเป็นมาตรฐานในตัวแปรสุ่มคือ SD ในตัวแปรสุ่มเนี่ยเขาจะใช้เป็นอย่างนี้เว้ยเขาจะสัญลักษณ์เป็นอย่างนี้แต่ผมอะใช้เป็น SD ไปเลยเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันตัวแบบสัญลักษณ์เยอะแล้วมันมึนหัวอย่างนี้เนี่ยซึ่งสูตรก็คือรูทคอมเหมือนเดิมเนี่ยรูทคอมเหมือนกับไออันหลักมันก็ฟิลเหมือนกันแต่อันนี้คือในเรื่องที่มันเป็นผสมของเราจะเป็นไปแล้วนะฮะก็คือจะได้ผลรวมของ x ลบมิวก็คือค่าคาดหมายก็ฟิลเหมือน x bar นั่นเองทั้งหมดกำลัง2คูณด้วย p x เท่ากับ x ซึ่งอันเนี้ยมันฟิลแบบของค่าคาดนั้นเนี่ยอันนี้คือของค่าคาดนั้นคือยังไงก็คือสมมติผมได้อันเนี้ยเท่ากับ 1.92 ใช่ไหม SD ในตัวแปรสุ่มเนี่ยอันเนี้ยมันจะเท่ากับเอาแต่ละอันเยอะมากครับผมไอ SD ในตัวแปรสุ่มเนี่ยแต่ว่าสมมติเราไปเจอในข้อสอบ N จริงๆเนี่ยมันก็จะแบบให้มาแบบไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นหรือคือตัวเลขก็จะแบบไม่ได้เยอะมากนะฮะก็คือจะเป็น x ก็คือ1ลบมิวก็คือ 1.92 ตามที่เราคิดข้อค่าคาดหมายอันที่8เนี่ยทั้งหมดกำลัง2คูณด้วยอันนี้ก็คือความน่าจะเป็นของมันความน่าจะเป็นของ x ของแต้ม x แต้ม x ก็คือสมมติแต้ม1ความน่าจะเป็นของแต้ม1ก็คือ10ส่วน25แล้วก็เราเอามาบวกกันทุกอันเลยฮะสมมติอันนี้มี3อันใช่ไหมก็1เอ้ย2ค่า2นะแต้ม2ลบ1.92 คูณ2คูณด้วย
เจ็ดส่วนยี่สิบห้าบวกด้วยสามลบ 1.92 ทั้งหมดทั้งสองคูณด้วย8ส่วน25โอเคซึ่งรูทคอมหมดนะฮะสำคัญก็จำไปก็ดีนะฮะโอเคต่อมานะฮะความแปรปรวนโอเคความแปรปรวนก็คือความแปรปรวนในตัวแปรสุ่มเนี่ยอันนี้ก็ส่วนแบ่งเป็นมาตรฐานในตัวแปรสุ่มนะฮะคราวนี้ความแปรปรวนนะความแปรปรวนในตัวแปรสุ่มก็คือ SD กำลังสองก็คือเลขนี้กำลังสองก็คือแบบมันเป็นสัญลักษณ์ของส่วนแบ่งเป็นมาตรฐานแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่ผมรู้สึกว่ามันเปลืองแต่ว่ามันก็ควรใช้แหละจริงๆก็คือเอารูทออกนั่นเองไม่มีอะไรเอารูทออกก็คือจะเป็นเนี่ยอันนี้คือความแปรปรวนอันนี้คือส่วนเป็นมาตรฐานในตัวแปรสุ่มนะในตัวแปรสุ่มโอเคไปกันต่ออันต่อมาเนี่ยอันนี้ใช้บ่อยเนี่ยคือสมมติเราความน่าจะเป็นเนี่ยของ x เท่ากับความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแล้วก็ค่าของตัวแปรสุ่มนะฮะก็คือn คูณด้วย p กำลัง x อันนี้คือความน่าจะเป็นคูณด้วย1ลบ pn ลบ x โอเคยกตัวอย่างให้ฟังนะซึ่งสัญลักษณ์อันหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือสูตรให้อย่างนี้มาเนี่ยเราก็จะรู้ว่า6คือ n สูตรอันนี้คือความน่าจะเป็นฟิลเอ็นมันเหมือนกับจำนวนตัวนะฮะมันจำนวนตัวซึ่งอันนี้ก็เหมือนจำนวนตัวทั้งหมดเหมือนจำนวนตัวทั้งหมดเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้มันเหมือนกี่ครั้งนะฮะมันเหมือนกี่ครั้งจำนวนครั้งนี่เหมือนเขาน่าจะเป็นจำนวนครั้งอันนี้คือตัวแปรสุ่มซึ่งสมมุติเราหา p ของ x เท่ากับ2เนี่ย x เท่ากับ2ก็คือจะได้ใช้สูตร nx p กำลัง x คูณด้วย1ลบ p กำลัง n ลบ x ก็จะได้6เลือกมีจำนวนครั้งคือมี6ครั้งรวมกันซึ่งเราเอาครั้งที่2เนี่ยเรา popularity ก็คือ 0.3 2ครั้งไม่ใช่ครั้งที่2นะมี2ครั้งผู้ผิดอันนี้คือจำนวนครั้ง all ใช่มั้ยแล้วอันนี้เราเลือกครั้งที่2เอ้ยไม่ใช่ครั้งที่2เราเลือก2ครั้งเราเอามา2ครั้งซึ่ง2ครั้งก็คือกำลังความน่าจะเป็นครั้งกำลัง2แล้วก็ลบด้วย1ลบความน่าจะเป็นอันนั้นหารด้วยความน่าจะเป็นจำนวนทั้งหมดจำนวนครั้งทั้งหมดลบด้วยจำนวนครั้งที่เราทำจริงๆก็คือ2เนี่ยมันฟิลแบบผมจะไปเจอในข้อที่มันแบบอธิบายถึงว่าฟิลเหมือนกับสมมุติเขาบอกมาว่าคือเขาจะให้มาก่อนว่าแบบสมมุติทดสอบ150ครั้งเตะเข้าแข่ง150ครั้งเตะเข้าประตูฟุตบอล120ครั้งอันเนี้ยก็จะได้ PE ของ
อันนี้คือความน่าจะเป็นของการเตะเข้าประตูเนี่ยก็คือ120หารด้วย150 4ส่วน5ใช่มั้ยแล้วคราวนี้เนี่ยหาว่าถ้าสมมุตินะเตะสมมุติแข่ง3ครั้งเนี่ยความน่าจะเป็นที่จะเตะเข้าประตูเนี่ยฟุตบอล2ครั้ง2ครั้งคืออะไรก็คือ SN เท่ากับ2แข่ง3ครั้งคืออะไรแข่งครั้งก็คือ N N O ที่เป็นไปได้เนี่ยเท่ากับ3เอ้ยขอเปลี่ยนนิดนึงเอาเป็นมีการยิงลูกโทษคือต้องระวังตรงที่ว่าไอ้ตรงเนี้ยต้องมากกว่าตรงนี้เสมอเนี่ยก็คือสมมติมีโอกาสสมมติมีโอกาสเตะเข้าประตู3ครั้งก็คือ N เท่ากับ3เขาน่าจะเป็นที่จะเตะเข้าประตูฟุตบอลแล้วเข้า2ครั้งนะฮะ n เท่ากับ2ซึ่งเราก็จะได้ว่า p p ของ x เท่ากับ2เนี่ยก็คือยิงเข้า2ครั้งเนี่ยเป็นไปได้ก็คือเอาจำนวนที่โอกาสที่เป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะก็คือ3 3ครั้งใช่ไหมสมมติยิงแบบโอ้โหแม่นจัดเข้าประตู3แบบเข้าทั้งหมดเลยเข้า3อันเลยเนี่ยอันนี้คืออ๋อจำนวนที่โอกาสที่เข้าได้ทั้งหมดแต่เราหาที่มันเข้าได้2อันก็คือ2คูณด้วย probability ในการโอกาสการยิงเข้าคือ 0.8 กำลังอันที่เข้าแล้วก็คูณด้วย1ลบอันที่ไม่เข้าแล้ว3ลบ2นี่ฟิลนี้แต่ว่าถ้าเกิดสมมุตินะผมเปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนเป็นไม่ได้เตะเข้าประตู3ครั้งละเตะเข้าประตู3ครั้งเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นเข้าอย่างน้อย2ครั้งอย่างน้อย2ครั้งหมายความว่าไงอย่างน้อย2ครั้งก็แปลว่า n เท่ากับ2หรือ n เท่ากับ3ก็ได้ซึ่งคือยังไงเอ่ยก็คือ p ของ x เท่ากับ2บวกด้วย p ของ x เท่ากับ3นั่นเองการเขาจะเป็นอันนี้ก็คือต้องเอาอันนี้กับอันนี้มาบวกกันเนี่ยเพราะเราคิดทั้งกรณีที่ยิงสมมุติมันมีเข้าประตู3ครั้งใช่ไหมแล้วยิงเข้า2ครั้งกับยิงเข้า3ครั้งเอามารวมกันเนี่ยก็จะได้ popularity เนี่ยทำเร็วๆก็จะเป็นของ x เท่ากับ2ก็เป็นถ้า x เท่ากับ3ก็จะเป็น3 3โอเคสังเกตว่าตรงนี้จะเป็น0เพราะว่าทั้งหมดลบไปทั้งหมดลบที่เรายิงได้ก็คือ0นะซึ่งบางทีเราจะไปเจอแบบสมมุติยิงได้มากกว่าหรือเท่ากับ2ครั้งแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ครั้งซึ่งก็ต้องก็จะเป็น p x เท่ากับ2 p x p เท่ากับ3ไปเรื่อยๆจนถึง p เท่ากับ5นะอะไรแบบนี้ต้องสังเกตภาษาดีๆนะอันนี้สำคัญโอเคอันนี้พูดมายาวเหยียดเลยนะตอนนี้ก็สำคัญมากๆนะฮะโอเคไปต่อนะฮะไปต่อค่าคาดหมายของในไอ้ฟิลนี้นะฮะก็มีเหมือนกันนะฮะก็คือก็ค่าคาดหมายมันก็ฟิลเหมือน x bar นั่นเองนะค่าคาดหมายคือค่าคาดหมายก็เหมือนกับแบบค่าที่แบบมีโอกาสสูงสุดที่จะเป็นไปได้เข้าใจใช่ไหมก็แบบเหมือน x bar ที่แบบมันเป็นค่าเฉลี่ยแล้วอะมันแบบสมมุติเราหยิบมาในกองอันนึงอะเราสมมุติมีชื่อแต่ละชื่อมีเลขแต่ละเลขที่มันแรนดอมอะแล้วมันมีแบบ x bar ที่มันแบบมี x bar แบบค่าหนึ่งแล้วเราหยิบโอกาสที่เราจะหยิบได้ค่า x bar เนี่ยก็สูงกว่าค่าอื่นเพราะว่ามันแบบมันเฉลี่ยเข้าใจใช่เอ้ยไม่อันนั้นมันมอดดีกว่า
ฟีลเหมือนว่าเราจะมีโอกาสที่หยิบจะได้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่า x bar มากที่สุดอันนี้ฟังดูใช่กว่าใช่เนี่ยแต่ถ้าหยิบได้ค่าขนาดอันนั้นจะเป็นมอดดูโลไม่ใช่มอดดูโลอันนั้นจะเป็นฐานนิยมเนี่ยจะเป็นฐานนิยมก็คือแบบโอกาสเจออันนั้นเยอะเพราะว่านั้นมีจำนวนมากสุดแต่ x bar นี่คือแบบค่าเฉลี่ยก็คือแบบจำนวนตัวค่าทั้งหมดมารวมกันทั้งหมดแล้วก็หารด้วยจำนวนตัวซึ่งมันจะได้สมมติเราหยิบในกองชื่อเลขนะฮะแล้วก็จะมีโอกาสหยิบที่จะได้ค่าที่มันใกล้เคียงกับค่า x bar มากที่สุดนะฮะโอเคค่าคาดหมายมันก็ฟิลเหมือนกันก็คือคาดหมายว่าแบบจะเป็นอันนั้นนะฮะเพราะว่ามันpopularity นะฮะคือค่าคาดหมายเนี่ยสูตรมันง่ายๆเลยฮะก็คือ n คูณ p n ก็คือจำนวนที่ยิงอ่ะจำนวนที่ยิงก็เหมือนจำนวนที่ยิงเข้าประตูจำนวนครั้งคูณ popularity ก็คือเขาน่าจะเป็นที่ยิงเข้าอะไรเงี้ยเขาน่าจะเป็นสมมติเรายิงเข้าประตูสมมติเราจะยิงจำนวน3ครั้งใช่ไหมแล้วเขาน่าจะเป็นที่จะยิงได้สมมติเราเอามาจากข้อนี้เลยนะเอามาจากอันนี้มิวเนี่ยก็คือจะเป็นเขาน่าจะเป็นคือ 0.8 ใช่ไหมแล้วเรายิงจำนวนครั้งก็คือ3ครั้งก็3คูณ 0.8 2.4 เนี่ยแต่ตรงนี้ผมไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นนะอย่าเพิ่งเชื่อผม 100% แบบจริงๆไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นโอเคไปกันต่อเนี่ยคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในฟิลนี้เนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะฮะฟิลนี้มันก็มีเหมือนกันก็คือรูทมีรูทอีกแล้วคือ SD เนี่ยคือไอส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยทุกอันเลยนะมันจะมีรูทคอมเสมอเลยนะฮะก็คือจำนวนครั้งที่ยิงอะไรอย่างงี้คูณด้วยป๊อปแล้วคูณด้วย1ลบป๊อปนะผมขอเสริมนิดนึงนะเอ z เท่ากับ x ลบมิว x bar อุ้ยแบตจะหมดแล้วหาร sd เนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็ฟิวมันก็เอา x x bar เนี่ยมันมาแทนกับเอามาแทนกับ a มิวได้นะฮะz เท่ากับ x ลบ x bar หารด้วย sd คือเราเอา x bar เนี่ยมาแทนกับมิวได้ค่าคาดหมายได้เนี่ยโอเคตรงนี้ก็สำคัญพอสมควรโอเคสมมุติ sd อันนี้มีจำนวน3ครั้งใช่ไหมสมมุติเตะเข้า3ครั้งแล้วก็มีป๊อปโอกาส 0.8 0.2 อันนี้ก็จะเป็น sd เท่ากับเท่านี้ส่วนความแปรปรวนอันนี้คือส่วนเป็นมาตรฐานความแปรปรวนก็จะเป็นค่าโล่งๆของอันนี้ก็คือที่ไม่มีรูทคอมโอเคต่อมาเนี่ยโอเคเริ่มเหนื่อยต่อมาก็คือสัมประสิทธิ์การผกผันอันนี้หัวใจเลยนะอันนี้สำคัญอยู่ก็คือ CD ก็คือ SD หารด้วย absolute ของ x bar หรือว่า absolute ของ mu ก็ได้นะฮะสมมตินะเราไปเจอส่วนใหญ่เขาจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะสมมติ 20% ก็คือ1ส่วน5ซึ่ง1ส่วน5นี่ก็เท่ากับ SD หารด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตสุดให้ 20% มาสำคัญนะตรงนี้สำคัญก็สมมุติมีนักเรียน30คนนะสัมประสิทธิ์การผกผันเนี่ยเท่ากับ 20% แล้วก็มีคนคนหนึ่งนะมีคนคนหนึ่งสมมุติมีคนคนหนึ่งชื่อมีภูหนัก45กรัมนะฮะซึ่ง ACD เนี่ยมันคือซึ่งค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐาน
ซึ่งอันเนี้ยที่ผมบอกไปตอนต้นที่ผมอธิบายไปเนี่ยไอ้ค่าที่มันติดลบได้เนี่ยก็คือ z นะซึ่ง z เท่ากับ x ลบ x บาร์หารด้วย sd ซึ่งไอ้ cd เนี่ยมันเท่ากับ sd หารด้วย x บาร์จงหาความแปรปรวนของข้อนี้ความแปรปรวนก็คือ sd ทั้งหมดกำลัง2ซึ่งที่ผมบอกไปเนี่ยก็คือสมมติอันนี้เป็นเคสที่ให้เข้าใจนะสมมติไปเจอก็คือสมมติเจอ x ให้ x มา x เท่า45เขาจะให้อันนี้มาอันนี้มาแล้วก็เอาไปประยุกต์ได้เนี่ยเพราะว่าอันนี้กับอันนี้มันอันเดียวกันเนี่ยบางทีเราคิดว่าค่าคาดหมายกับตรงเนี้ยที่คิดว่าเป็น x บาร์เนี่ยมันเคลื่อนเดียวกันเนี่ยโอเคก็ฟิลประมาณนี้โอเคอันนี้ทำโจทย์เลยดีกว่าอันนี้คือแนวแนวเส้นปกติโค้งเส้นโค้งปกตินะฮะโอเคไปเร็วๆเลยดีกว่าเขาให้มาเนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยก็15ส่วนเป็นมาตรฐานก็ SD เท่ากับ5ย้ำว่าส่วนเป็นมาตรฐานระวังไปสับสนกับความแปรปรวนซึ่งเขาจะโจทย์อาจจะให้มาแบบสมมติเปลี่ยนข้อนี้เป็นนี่เป็นความแปรปรวนใช่ไหมส่วนเป็นมาตรฐานของข้อนี้ก็จะกลายเป็นรูท5ละเพราะว่าความแปรปรวนเท่ากับส่วนเป็นมาตรฐานทั้งหมดกำลัง2นะฮะเอ้ยไม่ใช่ดิพูดผิดความแปรปรวนถูกแล้วโอเคคันก็ตั้ง z เท่ากับ x ลบ x บาร์หาร sd โอเคซึ่งอันนี้เขาให้มาว่า10ถึง15ใช่ไหมนี่เขาหาว่าต้นที่มีสูง10ถึง15โอเค10ถึง15คือยังไงก็คือสมมติเอา z 10 10ก็คือตั้งแต่จุดมินไปจนถึงค่า10ก็คือ10ลบ15หาร5ได้ลบ1ส่วน z 15ก็คือจากมินจนกระทั่งไปถึง15ก็คือ0นี่เขียนกำกับไว้เนี่ย 0.10 ซึ่งอันนี้เท่ากับ 0.16 ใช่ไอ้ตรงนี้สำคัญแล้วนะในการทำโจทย์สมมติเราได้ z เท่ากับ -1 ใช่ไหมเราจะได้ 0.16 พื้นที่อันนี้แต่เราคือเราจะไม่ได้ดูหมดเขาใช่ไหมเราจะดูแค่บางอันเนี่ยเขาให้อันนี้มาก็ไปดูตรงนี้ต้องระวังดีๆเพราะว่า z มันมีทั้งบวกและลบเนี่ยต้องดูลบดีๆอันนี้ 0.16ส่วนเนี่ยลบเนี่ยต้องจำไปเลยนะผมยังไม่อธิบายตรงนี้ก็คือลบเนี่ย z เป็นลบจะอยู่ฝั่งซ้าย z เป็นบวกจะอยู่ฝั่งขวาอันนี้สำคัญซึ่งอันนี้ z เป็นลบก็คือแปลว่าอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะอันนี้เป็น 0.16 ถ้าเป็น0 0ก็คืออะไรอยู่ตรงกลางใช่อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางก็คือ z เป็น0ซึ่งอันนี้เขาเราไปดูเนี่ย z เป็น0ก็คือเป็นพื้นที่ 0.5 ใช่ z เป็น0พื้นที่ 0.5 เสมอนะฮะเสมออันนี้เราถ้าเขาไม่ให้มาเราก็ต้องดูเองเนี่ยโอเคเพราะว่ามันแบบตั้งแต่มินจนไปถึงจนตรงกลางเนี่ยพื้นที่เนี่ยมันต้องเป็น 0.5 แล้วเพราะว่าซีก1มันก็ 0.5 อีกซีก1 0.5 รวมกันเป็น1เสมอนะรวมกันทั้งหมดต้องเป็น1เสมอเนี่ยเพราะพอเราพื้นที่เนี่ยมาคูณ100ทั้งหมดเป็น1ใช่ไหมคูณ100ก็เป็น 100% นี่โอเคคราวนี้เนี่ยเราเอามาลบกันเพราะว่าเราต้องการหาที่10จนไปถึง15เอามาลบกันตั้งแต่โอเคก็เป็น 0.5 ลบ 0.16 ก็จะได้ 0.34 คือระหว่าง10ถึง15เนี่ยตั้งแต่
10ตัว15เนี่ยเพราะว่านี่คือ10ใช่ไหมอันนี้คือ15ใช่ไหมอันนี้ก็คือ10ลบ10 10กับ15ก็คือจะเป็นพื้นที่ตรงนี้กับตรงนี้ลบกันพื้นที่ตรงนี้อันนี้ 0.1 อันนี้ 0.5 ลบกับ 0.16 ก็คือตรงนี้ลบกันก็จะได้พื้นที่ตั้งแต่10ถึง15เมตรนะฮะของต้นไม้โอเคคราวนี้หลังจากนี้ก็คือจะใช้บทเรื่องความน่าจะเป็นนะฮะบทความน่าจะเป็นเนี่ยไออันนี้นะฮะก็คือมี3ต้นใช่ไหมหยิบมา3ต้นแล้วก็จะสุ่มได้อันนี้ต้น1ต้นที่มันเป็นอย่างนี้หัวใจเลยนะคือไอคำว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือมันจะต้องอย่างน้อยก็คือจะอย่างน้อย1อย่างน้อย2อย่างน้อย3ซึ่งจะไม่มีวันไม่มีใช่ไหมแต่ว่าไออันเนี้ยมันคิดยากเว้ยหัวใจเลยนะจำไปเลยนะก็คือความน่าจะเป็นเนี่ยให้เท่ากับ1ลบเขาน่าจะเป็นที่มันแดดก็คือไม่มีเลยไม่มีไม่มีที่ความสูง10ถึง15เลยซึ่งคือยังไงทั้ง3ต้นทั้ง3ต้นก็คือกำลัง3อีกทีนึงเพราะว่าถ้าเราแบบโอ้โหอย่างน้อย1ต้นก็คือแบบมี1มี2มี3โอ้อะไรแบบมันดูยากนะมันดูแบบแต่จริงๆก็ผมก็ไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นแน่ต่อมาก็คือเป็น10ถึง15นะก็คือเอา1ลบ 0.34 ก็คือไม่มีความสูง10ถึง15เลยเนี่ยก็คือ1ลบ 0.34 แล้วก็ทั้งหมดกำลัง3เพราะว่าเราเอามา3ต้น1ลบ 0.66 กำลัง3ก็ตอบข้อ1โอเคมันเป็นฟิวมันเป็นแนวของมันเนี่ยอันนี้ถ้า1ต้น 0.66 ไอ้ 0.34 บวกด้วย2ต้นไม่รู้ว่าเท่าหรือเปล่านะลองไปคำนวณกันเองมันจะได้เท่านี้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็น1ต้น maybe นะผมไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นโอเคไปกันต่อดีกว่าอีกข้อหนึ่งซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเราใช้ไอ้ตารางเนี่ยใช้ร่วมกันเนี่ยข้อ3ข้อ4ข้อนี้ผมต้องไปเร็วละเพราะแบตจะหมดละข้อมีเอาอันนี้นี่แหละก็คือ SD โอเคเขาบอก SD เท่ากับ5สมมติ1ต้นเขาน่าจะเป็นที่จะได้ผลต่างเท่าไหร่โอเคสุ่มมา1ต้นเขาน่าจะเป็นที่ได้อันนี้ผลต่างนี่โอเคผลต่างระหว่างความยาวอันนี้แล้วก็ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยก็คือ x บาร์ผลต่างก็คือต้องใส่ f มากกว่า10ซึ่งก็แปลว่า x ลบ x บาร์อาจจะเป็น10หรือไอ้สำคัญนะเราต้องมีทั้ง2กรณีนะอย่าวางแบบคิดแค่กรณีเดียวไม่ได้นะอันนี้สมบัติของ f แบตจะหมดแล้ววะสมบัติของ f ก็คือสมมติ kเป็น a มากกว่า k แล้วก็ยูเนียนกับ a น้อยกว่าลบ k อันนี้เป็นสมบัติของมันโอเคซึ่งการที่เราตั้งสมการ z เท่ากับ x ลบ x บาร์หารด้วย sd ซึ่งอันนี้เราได้ sd เท่ากับ5ใช่ไหมโอเคเพราะว่าเขาบอกมานี่สมมติเป็นทางเท่ากับ5โอเคอันนี้เนี่ยคือไงก็คือมากกว่า10เนี่ยมีเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันเราน้อยกว่า10มีเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาดูกันคราวนี้เราตั้งเป็นอันนี้เพื่อดูณตำแหน่งนั้นนะว่ามันคือยังไง Z เนี่ยมันจะดูจากตำแหน่งอย่างน้อยสุดไปยังตำแหน่งนั้นเพราะฉะนั้นไออันนี้เนี่ยเราดูค่าที่มากกว่าเราจะต้องเอา1มาลบเอา Z เนี่ยจะต้องเอา1มาลบกับ A ค่านี้พื้นที่ต้องเอา1มาลบกับตรงนี้เพราะเราหามากกว่า10ซึ่งสมมติเราได้เป็น10ใช่ไหมเราต้องเอา1มาลบกับตรงนี้
เอาอันหนึ่งมาลบกับตรงนี้เพื่อจะได้ให้ได้ตรงนี้ซึ่งมันคือสิ่งที่เราหาโอเคโอเคก็คือ x เท่ากับ x บาร์ลบ10ก็จะได้เอา z ของมากกว่า10ก่อนแล้วกันนะ z 10ก็คือจะเป็น10บวก x x บาร์ลบ5ก็จะเท่ากับ2ส่วนอีกอันนึงก็คือลบ10น้อยกว่าลบ10ก็คือลบ10คือ10น้อยกว่า10น้อยกว่า10ลบ10ลบ x บาร์5ซึ่งก็คือลบ2โอเคซึ่งอันเนี้ยเราไปดูตาราง2อุ๊ยแบตจะหมดแล้ว2 0.02 นี่ 0.02 อันนี้อุ๊ยผิดอันนี้ 0.98 อันนี้ 0.02 ใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยอันนี้คือพื้นที่ใช่ไหมซึ่งพื้นที่จริงๆอ่ะอันนี้มันคือเหมือนกับตั้งแต่น้อยสุดตั้งแต่มินไปยัง10แต่เราโจทย์อ่ะเราหามากกว่า10เพราะฉะนั้น 0.02 เพราะฉะนั้นรวมกันเป็น 0.04 ครับตอบข้อ4โอเค